สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพ็ญจะออกไปข้างนอกสักหน่อยค่ะกะว่าจะไปออกกำลังกายตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็มีธุระไม่เสร็จสักทีหิมะเยอะมากเลยค่ะวันนี้ตกหลายวันแล้วยายเพ็ญเอาร่มไปด้วยค่ะร่มเล็กๆมีหมวกคลุมอยู่ค่ะแล้วก็มีร่มเล็กๆเอาไว้กลางถ้าเกิดว่ามันร่มเปียกหรืออากาศเปลี่ยนแปลงค่ะและผ้านี้ยายเพ็ญก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพียงแต่ว่าเอามาอุ่นเอาไว้ให้มันอุ่นหน้าอุ่นตาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ชมหิมะค่ะตกหนักเลยค่ะตอนนี้แต่ก้อนหิมะไม่โตค่ะก้อนเล็กๆอันนี้ก็อยู่บ้านหน้าบ้านของตัวเองค่ะลุยหิมะรู้สึกว่าจะลุยลำบากมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหิมะมันเยอะมันก็จะเดินลำบากแล้วข้างใต้หิมะนะคะมันก็จะลื่นมากเลยค่ะมันจะเป็นกระจกค่ะเพื่อนๆข้างล่างนี้มันจะเป็นกระจกลื่นมากเลยค่ะเดินลำบากนะคะเพื่อนๆเดินก็ต้องระวังโอ้โหนี่น่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่าข้างล่างนั้นมันลื่นมันจะเป็นน้ำแข็งข้างล่างไปเหยียบไปลื่นรัด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 เลยค่ะเพื่อนๆนี่คนนอร์เวย์จริงๆนะเขาเดินเก่งค่ะเพราะว่าเขาเล่นสกีค่ะแล้วเขาก็เคยชินเวลาเขาลื่นเขาก็จะทรงตัวได้แต่ยายเพ็ญลื่นแล้วก็โอ้โหน่ากลัวค่ะจะไม่ลื่นอีกแล้วค่ะไปค่ะไปถ่ายข้างนอกอีกค่ะที่ตลาดยายเพ็ญจะเดินผ่านตลาดค่ะที่เห็นอยู่นั้นเขาก็ไถหิมะออกจากถนนค่ะเพื่อนๆคือเดินยากมากเลยค่ะเพราะว่าหิมะมันท่วมค่ะโหยายเพ็ญจะเดินไปฝั่งโน้นนะคะเพื่อนๆเดินลำบากมากเพราะว่าหิมะมันลึกมากเลยค่ะอันนี้ก็อยู่กลางใจเมืองเขาก็ไถออกจากถนนได้ส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ยังเยอะอยู่ค่ะที่เขายังไม่ไถออกค่ะเพื่อนๆก็ไถออกคุณจะได้เดินให้สะดวกโอ้โหดูยายเพ็ญลุยมาตรงไหนที่เขาไถเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเดินง่ายแต่ก็ยังลื่นอยู่ดีค่ะเพื่อนๆเขาจะสะสมหิมะเอาไว้เป็นภูเขาหิมะกลางเมืองเลยค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญก็เรียกว่าภูเขาหิมะกลางเมืองเนาะแล้วเลิกเรียนมาหรือว่าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆพ่อแม่ก็จะพาเด็กๆมาเล่นค่ะเพราะว่าเด็กๆเขาไม่รู้จักร้อนจักหนาวค่ะขอให้ได้สนุกค่ะดูสิคะเพื่อนๆโหอันนี้ก็เป็นกลางใจเมืองที่ยายเพ็ญเดินผ่านอยู่ทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกค่ะต้นคริสต์มาสก็ยังอยู่เลยค่ะดูหิมะสิคะเพื่อนๆดูสิคะคือมันสูงมากเลยยายเพ็ญต้องเดินลุยค่ะถ้าเขาไม่ไถออกนะคะเดินลุยและเดินลำบากมากและมันจะเหนื่อยมากเลยค่ะก็สำหรับคนหนุ่มคนสาวเนาะก็เรียกว่าออกกำลังกายสำหรับคนแก่ก็เรียกว่าลุยจนไม่มีแรงเลยค่ะเพื่อนๆหนักมากนะคะยายเพ็ญถ่ายน้ำแข็งบนแม่น้ำให้ดูค่ะเพื่อนๆเพราะว่าแม่น้ำก็เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะลอยอยู่อย่างนี้ค่ะก็น้ำแข็งก็ไหลไปไหลมาก็เรียกว่าเกาะน้ำแข็งค่ะตอนแรกมันจะแข็งบนผิวน้ำเป็นผิวๆพอน้ำมันรวมกันน้ำแข็งเนี่ยมันก็เลยยับค่ะเพื่อนมันจะเป็นเหมือนผ้ายับค่ะมันมาชนกันเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนาวนานค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพ็ญลุยหิมะค่ะเพื่อนๆโอ้หนาวค่ะลมมันตีด้วยลมมันแรงลมบอดๆค่ะลุยค่ะหิมะลุยก็เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมค่ะอยู่ๆก็ตกแล้วก็จะหนาวทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆ
ฝนตกนิดเดียวแล้วตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วหนาวก็หนาวทุกวันแล้วก็จะหนาวต่อไปหลายอาทิตย์เลยค่ะต่อไปภาคหน้าอันนี้ลอยเข้าเกตออกแล้วค่ะตอนเช้าทีนี้หิมะมันก็ตกลงมาใหม่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ลอยเข้าเกตที่มันขึ้นสูงๆเนี่ยค่ะแล้วนี่ก็เดินยากนะคะนี่ขนาดท่วมไม่เยอะเหมือนในเมืองที่จะเพลุยมาแต่ก็เดินยากมากค่ะถือว่าออกกำลังกายขาจะได้แข็งแรงอันนี้ก็เป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่ลูกสาวของยายเพ็ญเคยมาเรียนที่นี่ตอนนี้เขาจบไปแล้วค่ะคนเล็กนะคะที่จอดจักรยานก็ไม่มีใครจอดเลยค่ะหน้าหนาวมันก็ท่วมขึ้นมาสูงมากเลยค่ะท่วมขึ้นมาสูงเกือบจะครึ่งหนึ่งของหลักเสาที่เขาจอดจักรยานกันนะคะอันนี้ก็ภูเขาหิมะอีกภูเขาหิมะนั่นเขาก็กำลังไถออกจากหน้าสถานที่ว่ายน้ำของโรงเรียนค่ะอันนั้นเป็นรถไถที่เขาขับได้ค่ะเพื่อนหน้าหนาวไม่มีอะไรก็มีหิมะนี้เลยค่ะที่จะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะโอ้เขาไถหิมะแล้วมันก็ปลิวมาหายายเพ็ญปลิวมาไม่นานมันก็เป็นหิมะอีกค่ะแล้วมันก็ร่วงลงไปอีกค่ะเพื่อนหิมะเยอะเลยค่ะคิดว่าเขาคงจะทำงานทั้งคืนเลยค่ะวันนี้รถหลายคันมากเลยค่ะเพื่อนถ้าไม่ขนออกจากถนนรถก็วิ่งไม่ได้พอเขาไถออกแล้วด้านท้ายรถเขาจะมีเกลือฉีดออกด้านหลังค่ะคือโรยเกลือค่ะให้น้ำแข็งมันละลายค่ะถ้าน้ำแข็งไม่ละลายมันก็จะลื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆเดินยากมากเลยค่ะเพื่อนนี่เขามากวาดออกจากบันไดค่ะคุณจะได้เดินได้ค่ะเดินขึ้นบันไดมาค่ะเพื่อนๆกวาดบันไดข้างล่างเหนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าลอยหิมะมันเยอะมันก็เดินยากรองเท้าก็ใหญ่หิมะก็เยอะยายเพ็ญก็เดินไปเรื่อยๆค่ะแรงหายไปไหนหมดแล้วลมด้วยนะคะเพื่อนๆลมแรงด้วยค่ะเมื่อกี้นี่กลางร่มเกือบปลิวก็เลยเก็บค่ะหมานั่งเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยค่ะเพื่อนๆมีแต่หิมะค่ะและรถที่จอดเอาไว้จอดไม่นานหิมะก็ท่วมค่ะเพื่อนๆเวลาจะหารถก็ต้องโกยหาค่ะถ้าจอดหลายคันถ้าจำที่ไม่ได้ก็ต้องโกยหาบรรยากาศยามเย็นในเมืองค่ะเพื่อนๆหิมะเต็มเลยค่ะยายเพ็ญลุยข้ามสะพานมาเหนื่อยทั้งหอบค่ะเยอะมากค่ะ